และช่วงนี้ไปชมความปราบปลื้มของอาจารย์นักสะสมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ล้วนหาชมได้ยากติดตามจากรายงานเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินค่ะ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงฉายกับพระราชโอรสพระราชธิดาเป็นสิ่งสะสมที่เป็นแรงบันดาลใจมาจากแม่ของอาจารย์ภูดิตกณิกาสั่งสมมาและยังมีวิดีโอเทปข่าวในพระราชสำนักบันทึกพระราชการณียกิจ ทรงคุณค่าทางจิตใจจากหลายภาพที่อาจารย์ได้เฝ้าตามหาจากร้านหนังสือและร้านขายของเก่ารวมทั้งร้านค้าในโลกออนไลน์รวบรวมพระฉายาลักษณ์อันงดงามที่ได้มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศล้วนแท้ซ้องสรรเสริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏผมคิดว่าคนไทยเห็นคนไทยก็มีรอยยิ้มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอดูแลพระราชมารดา พระราชมารดาพระราชซึ่งเป็นพระราชินีของคนไทยก็ทรงดูแลพระเจ้าลูกเธอในฐานะแม่ทําให้สถาบันครอบคร,บครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของคนเราทุกคน,นยมีความมั่นคงมีความรักกันมีความสามัคคีกันและเมื่อคนในครอบครัวรักกันสิ่งที่ตามมาก็คือความเจริญก้าวหน้าความสุขของคนในประเทศถ้าคนในครอบครัวรักกันก็จะส่งผลต่อคนในสังคมและคนในสังคมก็จะรักกันมากยิ่งขึ้น ของรักของสะสมที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชะประวัติพระราชะกรณียกิจและพระราชะจริยาวัดอันสง่างามของพระราชินีรวมถึงโครงการพระราชะดำริมากมายและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงเป็นต้นแบบให้คนไทยดำเนินชีวิตและทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทผมอยากเห็นผมอยากเห็นท่านเสด็จออกให้ประชาชนคนไทยได้ชื่นชมก็เป็นความสุขทุกครั้งที่เห็นท่านมันมีรอยยิม้มมันมีน้ำตา มันมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็รักพระอ,องค์ท่านอยากให้พระอ,องค์ท่านทรงหายจากพระาการประชวนทั้งสองพระอ,องค์นะครับอยากให้ท่านเสด็จออกให้ประชาชนคนไทยได้ชื่นชมอยากให้พระอ,องค์ท่านอยู่กับคนไทยนานๆให้สุขภาพแข็งแรงที่สุดที่จะเป็นมิ่งขวัญของบ้านของเมืองของเรา แรงบันดาลใจจากนักสะสมนับหมื่นภาพที่บางภาพมีความเก่าแก่กว่า70ปีแต่ยังเก็บไว้ได้อย่างประณีตบรรจงเหมือนใหม่ส่งคุณค่าในจิตใจและสะท้อนความจงรักภักดีและความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์แนบแน่นในใจคนไทยทั่วล่าทีมข่าวสังคมรายงาน